ถ้าเป็นไปตามที่สื่อมวลชนนำเสนอตามจำนวนที่มากันเป็นปึกเป็นแผ่นเกินครึ่งไปถึง130 140 150ยิ่งใกล้วันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะในเรื่องของจำนวนเนี่ยเราคิดว่าเราคงสู้ไม่ได้นะแต่ว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยมาฟังวิสัยทัศน์ของทีมของเรากลุ่มสว.พันใหม่ที่เราอาสาที่จะทำหน้าที่ประมุขของวุฒิสภาเนี่ยนะคะอยากให้ประชาชนเนี่ยมาฟังวิสัยทัศน์ว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยวุฒิสภาจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรจะเป็นประชาจะเป็นสภาของประชาชนได้อย่างไรอยากให้มาฟังค่ะแล้วฟังแล้วเนี่ยประชาชนก็ช่วยตัดสินใจนะช่วยสนับสนุนตรงนี้เรามองว่าแม้เราจะไม่ชนะเสียงในสภาแต่เชื่อว่าเราจะชนะใจประชาชนค่ะอาจารย์บอกผลการเลือกวันนี้มันจะสะท้อนอะไรในทางการเมืองบ้างไหมถ้าเผื่อว่ามันมีคะแนนออกมาเป็นปึกเป็นแผ่นผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งเนี่ยมีคะแนนเกินครึ่งมันก็เป็นไปตามที่สื่อมวลชนรายงานนะคะว่ามันมีกลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เข้ามาแล้วก็รวมตัวกันแบบแน่นหนาอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการกำหนดทิศทางของวุฒิสภาไปในกลุ่มก้อนที่เขาได้กันมาแนวโน้มต่อไปในอนาคตก็คือวุฒิสภาเนี่ยก็อาจจะมีการลงมติไปในทิศทางที่กลุ่มก้อนใหญ่ๆเนี้ยกำหนดนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วในฐานะที่เข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกไม่อยากเห็นอย่างนั้นอยากจะเห็นว่าวุฒิสมาชิกเข้ามาทำหน้าที่แล้วก็ผลักดันวาระของประชาชนไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนที่ยึดโยงอยู่กับกลุ่มอำนาจใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่อยากจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นค่ะมันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์จากสว.คสช.ไหมคะถ้ามันยังมีความเป็นกลุ่มก้อนยึดโยงอำนาจแบบนั้นถ้าถามว่าสว.ชุดนี้แตกต่างจากสว.ชุดเดิมซึ่งคสช.ได้เป็นผู้เลือกมาเนี่ยคงแตกต่างแต่ว่าแตกต่างในลักษณะที่กลุ่มที่เข้ามาครั้งนี้เนี่ยมีกลุ่มที่เข้ามาแบบอิสระเข้ามาโดย อุดมการณ์ที่ชัดเจนเป็นกลุ่มนะคะแม้ว่าจำนวนน้อยซึ่งเราก็แสดงตัวไปแล้วว่าเราเป็นกลุ่มสว.พันใหม่เรายึดโยงกันด้วยอุดมการณ์นั้นตรงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากสว.ชุดเดิมตรงที่ว่าการลงมติมันจะไม่ถึงขนาดที่เป็น200ต่อ0แต่มันจะมีสัดส่วนที่กลุ่มที่แตกต่างออกไปแล้วก็ลงมติเป็นเหตุเป็นผลยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นเนี่ยทิศทางเนี่ยจะออกมาในลักษณะเดียวกัน